ดร.จารุพันธ์กุลลีดกกราบขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพันธ์กุลดิลกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวันนี้เราอภิปรายในสภาเรื่องรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติคำว่าความปรองดองนั้นจริงๆแล้วเราแปลมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า reconciliation จริงๆแล้วชาวต่างประเทศเข้าใจคำว่า reconciliation ค่อนข้างดีกว่าคนไทยค่ะดิฉันมีประสบการณ์ในการที่คุยพูดคุยกับเพื่อนต่างประเทศเขางงว่าทำไมคนไทยเราหลายๆฝ่ายไม่อยากที่จะมีกระบวนการ reconciliation แต่จริงๆแล้วเราอาจจะเข้าใจกันผิดค่ะจริงๆแล้ว reconciliation นั้นถ้าในภาษาอังกฤษนั้นแปลว่า conflict resolution ก็คือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอาจจะไม่ตรงกับคำว่าปรองดองทีเดียวนักนะคะคำว่าความขัดแย้งอาจจะตรงกว่าและเรากำลังพูดเรื่องการออกจากความขัดแย้งร่วมกันความขัดแย้งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมนุษย์นะคะก็เราก็ได้เห็นแล้วนะว่ามนุษย์ขัดแย้งกับตัวเองอยู่เป็นเนืองๆเราเห็นมนุษย์ขัดแย้งกับสังคมและเราเห็นมนุษย์ขัดแย้งกับสิ่งแวดล้อมวันนี้ทั้งโลกกำลังไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมค่ะทำไมดิฉันต้องพูดระดับนี้เพราะว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเนี่ยคือไอน์สไตน์เนี่ยได้บอกไว้ว่า one cannot solve the problem with the same paradigm that creates them ก็คือว่าคนเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนทัศน์ที่สร้างปัญหานั้นขึ้นมาถ้าเรายังวนเวียนกันอยู่ในกระบวนทัศน์เดิมๆเราก็จะอยู่ในวังวนแห่งความมืดมนเป็นมืดดำอันธการเหมือนเงานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากความขัดแย้งเนี่ยเราต้องออกไปสู่ระดับความคิดที่มองเห็นเป็นปรากฏการณ์ความขัดแย้งของโลกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่คนทั้งโลกเคยผ่านความขัดแย้งมามากมายตั้งแต่ยุคสงคราม30ปีท่านประธานคะยุคสงคราม30ปีเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งโลกเนี่ยรู้จักดีว่ามีความน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนสงคราม30ปีนั้นเป็นสงครามระหว่างศาสนา2ศาสนานั่นคือคาทอลิกนะคะกับโปรเตสแตนต์และนั่นเองเป็นจุดกำเนิดศาสนาโปรเตสแตนต์ที่มาจากคำว่าประท้วงเกิดขึ้นเมื่อปี1600ค่ะท่านประธานที่เคารพค.ศ. 1600เมื่อ400ปีที่แล้วคนสองกลุ่มนะคะท่านประธานมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันเกิดสงครามขึ้นถึง30ปีในความขัดแย้งนั้นและคนยุโรปทั้งหมดก็เข้าสู่ความขัดแย้งและประชาชนนั้นหายไปครึ่งทวีปนั่นคือเสียชีวิตค่ะจากการที่มีสงคราม30ปีในเรื่องความเชื่อของศาสนาเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่มาจากความเชื่อที่แตกต่างนั้นเป็นเรื่องที่รุนแรงมากและเราได้เห็นผลพวงมาแล้วว่ามนุษยชาติสูญเสียไปขนาดไหนหลังจากสงคราม30ปีเราเกิดศาสนาใหม่ขึ้นมาชื่อโปรเตสแตนต์เนี่ยนะคะที่หลายๆท่านก็รู้จักกันดีนะคะมาจากคำว่าประท้วงประชาชนขนาดนั้นประท้วงอะไรคะประท้วงนักบวชประชาชนเอาเข่งเอาผัก
ขว้างปานักบวชเมื่อ400ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เกิดการแปลคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมาเล่มแรกของโลกโดยมาร์ตินลูเทอร์ความขัดแย้งเรื่องสงคราม30ปีนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งโลกรู้จักดีแล้วก็สะพรึงกลัวกันมากว่าจะเกิดความขัดแย้งเช่นนี้อีกหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุค Enlightenment คือยุคแห่งการตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วความเชื่อที่ตายตัวนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความสร้างสรรค์หรือเปล่าหรือทำให้เกิดความสูญเสียเพราะฉะนั้นประชาชนทั้งโลกก็เกิดการทบทวนกันขึ้นมาก็ยังไม่วายค่ะหลังจากนั้นในปี1900เกิดสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็ในปี1939ถึง1945เกิดสงครามโลกครั้งที่2ก็ยังเกิดมาจากความเชื่อที่แตกต่างอยู่เดิมพวกเรารู้จักฮิตเลอร์ดีเรารู้จักคนที่เริ่มสงครามโลกครั้งที่2เกิดจากการกวาดล้างชาวยิวชนชาติยิวซึ่งมีความเชื่อว่าคนชนชาติยิวนั้นเอาเปรียบแล้วก็ทอดทิ้งประเทศละทิ้งทหารหานเพื่อนพี่น้องทหารหานของประเทศเยอรมนีจนเกิดความขัดแย้งแล้วในที่สุดก็เกิดพรรคนาซีขึ้นมาแล้วก็ตามไล่ล่าชาวยิวสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมของทั้งโลกแล้วก็ทั้งโลกก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่ไหนบนโลกอีกนะคะดิฉันได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วซ้ำๆหลายๆครั้งประชากรของโลกหายไปครึ่งโลกสงครามโลกครั้งที่สองทำให้คนเห็นความเกลียดชังของคนชนชาติเยอรมันที่เรียกตัวเองว่าอารยันเนี่ยซึ่งเป็นคนกลุ่มเล็กๆของชนชาติเยอรมันแต่ว่าประชาชนนั้นได้ผิดพลาดให้นาซีได้เป็นรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ขัดขวางอะไรรัฐบาลในการที่จะกวาดล้างชาวยิวชาวยิวนั้นมีหลากหลายมากมีตั้งแต่เป็นนักธุรกิจเป็นอาจารย์เป็นศิลปินเป็นผู้พิพากษาหลากหลายอาชีพมากค่ะแล้วก็ในที่สุดชนชาติเยอรมันอารยันนั้นก็ตามไล่ล่าชนชาติยิวไปทั้งโลกแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาก็เกิดจากความเชื่อที่แตกต่างอยู่นั่นเองว่าชนชาติยิวนั้นจะเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแต่ปรากฏว่าสิ่งที่นาซีได้ทำกับชนชาติยิวนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นมากสิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นจากความเชื่อที่แตกต่างกันนั่นเองและนำพาให้โลกเข้าสู่ความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ทั้งโลกนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่สองแต่ในที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรก็สามารถได้รับชัยชนะเนื่องจากมีประชาชนทั้งโลกเนี่ยให้การสนับสนุนในการที่จะขจัดการลุกล้ำหรือว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาในที่สุดประเทศเยอรมันที่นำโดยนาซีก็พ่ายแพ้ลงไปประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะร่วมกับเยอรมนีก็พ่ายแพ้ตามไปด้วยอันนี้นะคะหลังจากนั้นก็เกิดสงครามเย็นก็เป็นความขัดแย้งอีกแบบเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามแล้วก็แบ่งเยอรมันออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ใช้ความเชื่อระหว่างโลกทุนนิยมกับโลกคอมมิวนิสต์เกิดสงครามเย็นและเผชิญหน้ากันที่ประเทศเยอรมันนั่นเกิดขึ้นในปี1900ถึง2000แล้วก็เข้ามาสู่ยุคปัจจุบันค่ะความขัดแย้งเหล่านี้ก็ยังเกิดอยู่เนืองๆที่ประเทศเซาท์แอฟริกาประเทศเซาท์แอฟริกามีความขัดแย้งเรื่องสีผิวคนเยอรมันคนเซาท์แอฟริกาชนชาติเดิมนั้นเป็นสีผิวสีดำ
แต่ประเทศดัตช์ได้เข้ามาปกครองแล้วในที่สุดก็กลายเป็นว่าเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมของเซาท์แอฟริกาความขัดแย้งเหล่านี้นะคะทำให้เกิดการประท้วงหลายครั้งหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้ว่าเนลสันแมนเดลาเนี่ยเป็นคนที่ทำระเบิดขวดเก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกเลยถ้าท่านรู้จักดีว่าทั้งโลกผ่านความขัดแย้งมาอย่างไรท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดทุกๆอย่างนั้นก็เกิดแต่เหตุทุกอย่างก็เกิดจากเหตุปัจจัยนั่นเองคนอย่างเนลสันแมนเดลาทำระเบิดขวดเพื่อนพี่น้องของเนลสันแมนเดลามีการแก้ไขความขัดแย้งโดยการไปเผาสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากเหตุอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งโลกได้สรุปแล้วว่าความขัดแย้งทางการเมืองเนี้ยเป็นเรื่องของอุดมการเราให้อภัยวันนี้ทั้งโลกมาจนถึงณวันนี้ 2,000 ปี 3,000 ปีความขัดแย้งก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยคนไทยนั้นดิฉันลุ้นอยู่ว่าเราจะเรียนรู้กันได้ทันกับสถานการณ์โลกหรือไม่ที่จะยกระดับตัวเองจากความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ไปเป็นมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้แล้ววันนี้เราเผชิญกับปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติอันใหญ่หลวงดิฉันมายืนตรงนี้ต่อหน้าพวกท่านเป็นตัวแทนของลูกหลานพวกท่านที่อยากจะเห็นคนไทยมีอนาคตเป็นคนเก่งคนดีมีความสามารถของโลกนี้เป็นคนที่สามารถทำงานวิจัยและคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้ให้มีคุณค่าของโลกนี้คนไทยได้รับรางวัลโนเบลกับเขาบ้างคนไทยสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของโลกนี้ได้บ้างแต่ถ้าเรามามัวจมปลักอยู่กับปัญหาเดิมๆที่สร้างด้วยวิธีคิดแบบเดิมๆเราก็ไม่มีวันที่จะสามารถออกจากปัญหาได้วันนี้คนไทยหลายๆคนมีคุณภาพมากหลายๆคนที่ส่งดิฉันเข้ามาพูดในสภาทรงเกียรติแห่งนี้ก็อยากจะบอกว่าคนไทยเราจะมีโอกาสที่สามารถทำงานในอย่างที่เขาสนใจสามารถพัฒนาตนเองสามารถที่จะเรียนรู้ให้ลูกให้หลานของเรามีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนเองรักตนเองถนัดแล้วไปเป็นคนเก่งคนดีคนมีความสามารถของโลกนี้ได้เหมือนกันหากเมื่อประเทศไทยพ้นจากความขัดแย้งณวินาทีนี้ได้แล้วท่านประธานคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากการสร้างประชาธิปไตยทั้งโลกได้สรุปแล้วว่าอุดมการทางการเมืองอุดมการทางความคิดเป็นสิ่งที่น่ายกย่องเราเคยเห็นนักการเมืองที่สามารถกราบไหว้ได้ทั้งโลกเหตุใดประเทศไทยจะมีนักการเมืองที่คนกราบไหว้ได้ไม่ได้วันนี้เรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องเรากำลังจะแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาหลักของประเทศไทยคือความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อประชาธิปไตยจะต้องประกอบด้วย tolerance ค่ะคือความอดทนอหิงสาเราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะไม่มาทำลายระบบเราจะเรียนรู้ทั้งผิดเรียนรู้ทั้งถูกประชาชนดีใจที่เราได้ประชาธิปไตยเพราะคือระบบที่เอื้อให้คนเรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองได้เราเรียนรู้เราเกิดปัญญาเพราะความผิดพลาดวันนี้เราเปลี่ยนความผิดพลาดไปเป็นความสร้างสรรค์ได้เหมือนกับที่ทั้งโลกเขาผ่านมากันได้โดยที่ไม่ต้องสูญเสียแบบคนทั้งโลกอีกแล้วคนไทยเป็นคนที่เรียนรู้เร็วค่ะเป็นคนที่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของชาวโลกและมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้วันนี้สถาบันพระปกเกล้ารวบรวมงานวิจัยมา
ที่เขาเรียกว่า literature survey เป็นส่วนที่ดีที่สุดของงานวิจัยนี้ถ้าให้สถาบันอื่นๆทำเนื้อหาก็ไม่ไปพ้นจากเนื้อหาของพระปกเกล้าเท่าไหร่เพราะไม่ใช่เรื่องใหม่ดิฉันอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะท่านประธานได้อ่านโดยละเอียดว่าทั้งโลกได้ผ่านความขัดแย้งอะไรกันมาบ้างเราเจ็บปวดมามากแล้วเราเรียนรู้จากความเจ็บปวดของเพื่อนทั้งโลกแล้วเรามาหันหน้าแก้ไขความขัดแย้งตรงนี้ที่เรียกว่า reconciliation ด้วยกันมันไม่ใช่เรื่องใหม่กระบวนการ reconciliation สหประชาชาติได้กำหนดไว้มี4หัวข้อดิฉันจะสรุปง่ายๆอย่างนี้ค่ะเวลาบ้านเราไฟไหม้เขาบอกว่าการแก้ไขความขัดแย้งให้ทำโดย4ขั้นตอน 1. เหมือนบ้านเรากำลังไฟไหม้อยู่ให้เราเอาเชื้อเพลิงออกจากเพลิงไหม้นั้น 2. เราไม่เติมเชื้อใหม่ 3. เราจะสร้างสันติภาพไปด้วยกันนั่นคือให้ความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกับทุกฝ่ายและ4เราจะมีการสื่อสารเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง4ข้อค่ะถ้าเราพูดให้เป็นภาษาวิชาการก็คือ1 conflict definition นิยามความขัดแย้งว่าเชื้อเพลิงมันคืออะไร2 conflict resolution ก็คือเราไม่เติมเชื้อใหม่เข้าไป3Peace building ก็คือการสร้างสันติภาพให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย4คือ peace communication คือการสร้างการสื่อสารที่ออกจากความขัดแย้งตรงนี้ที่เขาเรียกว่า dialogue dialogue ที่หลายๆฝ่ายแปลกันว่าสารเสวนาหรือว่าการสุนทรียะสนทนาหรือว่าการสนทนาด้วยความเป็นมนุษย์ก็คือการสนทนานั่นเองดิฉันกำลังเห็นว่าขณะนี้สภาเริ่มมีแสงรำไรมีแสงแห่งความหวังในการที่จะเปิดพื้นที่ไดอะล็อกก็คือการที่เรามาพูดคุยกันและการพูดคุยเหล่านี้คือพูดคุยอะไรคะเขามีทฤษฎีชัดเจนว่าพูดคุยว่าเราจะออกจากความขัดแย้งด้วยกันอย่างไรในทางบริหารในทางวิศวกรรมการสื่อสาร 70% ท่านจะได้งานแค่ 30% ค่ะท่านประธานที่เคารพจะต้องบอกไปยังพี่น้องประชาชนชาวไทยว่าเราจะต้องทำงานหนักมากเพื่อที่จะสร้างความปรองดองให้ได้ 30% ในประเทศไทยดิฉันไม่หวังว่าจะเกิดการปรองดอง 100% ค่ะจะไม่เกิดสันติภาพ 100% อย่างไรก็ตามให้ได้งานเนี่ย 30% คือความขัดแย้งเนี่ยลดลงไปให้ได้ 30% ท่านจะต้องสื่อสารกันให้มากถึง 70% นั่นแปลว่าถ้าท่านจะให้เกิดสันติภาพให้ได้ 100% ในประเทศไทยท่านจะต้องสื่อสาร 210% หลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันขอสนับสนุนให้รัฐสภาซึ่งเป็นที่ที่ความเชื่อทั้งหลายนะคะที่บอกว่าการเมืองไม่เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดกันแต่ว่านี่คือที่ที่เราจะมาแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองร่วมกันเพราะฉะนั้นสภาแห่งนี้เป็นที่ที่ดีที่สุดในการที่จะไดอะล็อกหรือสารเสวนาหรือเสวนาแบบมนุษย์ที่มีความทุกข์อะไรแล้วก็มาพูดกันแต่ถ้าเกิดการสนทนานั้นยังเป็นสนทนาในกวังวนแบบเดิมที่มืดมนเหมือนเงานั้นมืดมิดหาทางออกไม่ได้ก็จะไม่สามารถออกจากปัญหาได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านซึ่งดิฉันเชื่อว่าท่านเข้าใจดีค่ะท่านประธานว่าเราต้องมามองในระดับปรากฏการณ์ว่าสิ่งที่เกิดซ้ำๆบ่อยๆในประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาเรื่องอะไรในระดับปรากฏการณ์นั้นไม่มีใครว่าเรื่องความเป็นธรรม
รื่องสองมาตรฐานนี่เป็นสิ่งที่ยังมีอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นหากตรงนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังได้ความเป็นธรรมอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยจะไม่ทำให้แก้ไขความขัดแย้งแน่นอนเพราะฉะนั้นดิฉันขอย้ำอีกสักครั้งนั่นคือคนทั้งโลกนะคะได้ผ่านความขัดแย้งและสูญเสียกันมามากแล้วประชากรหายกันไปครึ่งโลกเนี่ยเห็นกับตามาแล้วอย่าให้ประเทศไทยจะต้องเป็นแบบนั้นเลยลูกหลานของเรากำลังรอเราอยู่ที่เราจะนำพาและเปิดพื้นที่ให้พวกเขาสามารถพัฒนาเรียนรู้ได้ทั้งผิดเรียนรู้ได้ทั้งถูกและเกิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านประธานได้เปิดโอกาสให้ส.ส.แล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านได้พูดคุยกันนะคะให้เป็นในแนวทางที่ตามหลักการที่พระปกเกล้าได้นำเสนอแล้วก็มีเอกสารอ้างอิงเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาได้ผ่านความขัดแย้งมาแล้วตรงนี้จะช่วยให้ประเทศชาตินั้นพ้นจากวิกฤตความขัดแย้งและสามารถทำให้ประชาชนคนไทยนั้นมีพื้นที่ในการพัฒนาตนเองเราจะได้ไปเป็นคนเก่งคนดีคนมีความสามารถและคนมีความสุขของคนของโลกนี้จริงๆขอบคุณค่ะท่านประธาน